คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้านเพ y t to ว w i n t o p u p ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมเพาะบริการ24ชั่วโมง<ป>มีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็นอ่ครับมี TFT จ่าเหลียวเลเจนนะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่านหลียวเลเจน PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัยร้านเปร์เซนรออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนผมซาวโวนะครับวันนี้ครับเราจะมาดูข้อมูลกันต่อของ TFT เซตสองเมจิ a แอนด์เมฮนะครับผม <c oughs> ในคลิปล่าสุดนะครับผมได้ลงไปแล้วนะครับกับคลิปเปิดตัวที่เป็นทีเซอร์ของ TFT เซตสองเมจิ a แอนด์เมฮที่จะเข้าในวันที่31 กรกฎาคมที่ยะถึงนี้นะครับผมอันนี้ครับในเพจของ L Universe Thailand นะครับหรือในเพจที่เป็นเพจอันดับต้นๆของไทยเราในเรื่องของ L แล้วก็มีทาง TFT ด้วยนะครับเขาได้ภาพของเป็นภาพโปรโบมทหลักนะฮะของทีมงานที่เป็น Magic and Mayhem มาฝากครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างน,นะครับไปดูและไปกดไลค์กันได้นะฮะอันนี้ครับจะเป็น ภาพโปรโมทหลักของเรานะครับที่ดูเป็นธีมสีสารฟุ้งฟิง้งและดูมีความเป็นดิสนีย์มากอันนี้ครับแบบมองคร่าวๆสิ่งแรกที่ผมชอบแบบทันทีเลยก็คือมันมีความแบ่งแยกของสีดีนะฮะก็คือสีมาดูเป็นคนลนโทนซึ่งมันดูสดใสและแบบดูแบบแยกกันได้ไง่ายมาก เรามาดูกันทีละอย่างนะครับผมตัวละครแรกนะครับแชมเปี้ยนแรกจะเป็นบีวิชชิงมอร์กาน่านะครับซีมมันจะเป็นฮาโลวีนด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงกรกฎาคมและเหมือนจะไปจบแบบช่วงแบบต้นพฤศจิกอะไรอย่างงี้พอดีก็จะข้ามช่วงฮาโลวีนะะนะครับผมถือว่าเป็นการเอาแบบแบบแบบวันสําคัญซีซันอลอีเวนต์มาด้วยนะฮะลงมานะครับจะเป็นทางฝั่งของนู้น,นแล้วก็วิลลัมที่เป็นสกินพึ่งเมจิกเมฮ์แฮมแอนด์บีส ตามรถแมพที่โปรโมทมาเลยนะครับผมก็มีเรียบร้อยทางด้านขวาล่านะครับจะเป็นน้องแบรนะฮะที่ก็เป็นการเข้าสู่ t f t ครั้งแรกสวัสดีครับน้องน่ารักถ้าคุณมองทางด้านขวาบนนะครับก็จะหมดละแต่นี้ครับมาดูทางขวาล่านะครับมันดูเป็นแบบมันเหมือนเป็นตัวละครแฮมสเตอร์มันเหมือนมันเหมือนเป็นบีเวอร์กับแฮมสเตอร์นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวละครแชมเปียน้าบาทน่าจะเป็นตัวละครลิตโตเลเจนด์นะครับผม นอกจากน้องเป็นตัวละครใชาปอันนี้น่าจะเป็นตัวละครลิตัวเลเจนที่เราเอาไว้สะสมกันนะครับผมไอตัวแรกก็น่าแบบขี้เหร่น่ารักเราใช่ป่ะคุณดูตัวตรงนี้มันเหมือนก็หาเป็นไฟหาว่าเป็นไฟแล้วแบบมันทําการแบบพ่นถ้ากลายเป็นสายสะสมหรือตัวเลเจนน่าจะชอบเป็นพิเศษมากๆกันเลยนะครับผมมีครับถ้าคุณก็ไปด้านบนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นฟองสบู่ถ้าคุณมองใกล้ๆก็จะเป็นน้องดังโง่นะฮะที่เป็นตัวละครลิตัวเลเจนเก่ากันอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ครับก็ดูจะเป็นคล้ายๆน้องดาวซี่นะฮะ ันดูเป็นซับสปิชีของน้องดาวซี่นะครับมันดูแบบเป็นตัวละครที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วด้วยอาจจะเป็นสกินหรืออาจจะเป็นตัวใหม่ไปเลยก็ต้องติดตามกันนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นภาพโปรโมทแรกนะครับอย่าลืมครับไปดูเพจหลักของ L Universe Thailand กันได้นะครับ ระเด่นคือแค่นี้ก็เพียงพอในการที่จะให้ผมนะครับแอบทําการดูคร่าวๆแล้วนะครับว่าเซตนี้จะคร่าวๆเป็นยังไงบ้างอย่างแรกครับเรามีฮินต์ก็คือหรือว่าคําใบ้ว่ามันจะเกี่ยวกับทางฝั่งของสก,กินฮาโลวีนและก็สก,กินพึ่งนี่ครับอันนี้คือสก,กินพึ่งทั้งหมดที่มีนะครับก็มากพอที่จะเป็นเผานี่ครับผมจองอผมจองแล้วผมผมจองแล้วแอดมินพึ่ง you know แบ่งอะไรก็ได้ครับอันนี้ครับเรามีตัวละครพึ่งมากมายนะครับผมเช่นนะครับวันนี้เขาจะเป็น B c ค r รนะครับคือมันจะเป็นแบบ B B c o คอนะฮะ B แค้งนะเอา B ีคอร์สไปเวลคอร r สนะครับผม B แครงเป็น Blitz แครงคิง B ีก้าถ้ามันใช้คำว่า i ิงเป็นแบบเป็นราชาพึ่งก็ต้องเป็นตัวละครในเซตนี้ให้ได้แล้วนะครับอันนี้ครับที่เราเห็นกันเป็นนูนูกับบีร่มนะครับ ออร์นานะฮะออริอันานั่นเองอันนี้ครับต้องมาให้ได้ก็คือน้องบีมอลหรือว่าคอกมอลนะครับบีฮาฮานะครับเป็นหนึ่งในตัวละครแล้วก็รูปนี่แหละที่ผมทำคลิปเป็นเหมือนกับเป็นคลิปช็อตฮาๆในสมัยทำ YouTube แรกๆเลยก็ถือว่าผูกพันกับสกินนี้เป็นพิเศษ UB นะครับใครเป็นแฟนคลับของไอ้แมวนี่นะฮะก็อาจจะได้เห็นมันมันต้องมาแหละครับน่าจะขายสกินได้ดีด้วย UB นะครับก็มีโอกาสเข้าเหมือนกันอันนี้บังคับตัวละครนี้บังคับถ้าไรออดไม่เอาเข้ามา ผมจะประชดผมจะแบบนอนกรี๊งบนพื้นกร้งไปกรีงมาแล้วงองแงบีโมต้องมาและต้องเป็นจีบีด้วยจะเป็นอะไรก็ตามผมไม่สนบีโมต้องเป็นจีบีและต้องมาในเซตสิให้ได้ต้องมาในแชมเปี้ยนจะเป็น5บาท6บาทไปเลยก็ได้ แล้วก็ต้องมาใน i ิ t ตเลเจนต์มาเปิดแบบเป็นชิบีด้วยก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่ต้องมาเอามาอะไรครับเป็น B ีค e เ e r ร์ n ซนะครับผมก็หลายๆคนจะชอบ s ิงกเกตบางคนจะเล่นซิงกคนเล่นซิงหลายๆคนชอบซิงนะครับเป็นตัวละครที่สกิลมันจะตลกดีใน TFT นะครับเดินทั่วแมปปล่อยพิษยกไปข้างหลังสกิลมันจะตลกนะฮะสำหรับตัวละครนี้ถึงแม้ตัวละครมันจะเก่าไปหน่อยนี่ครับเป็นตัวละครทางเผ่าพึ่งนะครับซึ่งสวนมากก็ มันคงไม่น่าอยู่ทั้งหมด10ตัวแหละครับผมถ้าให้ผมเลือกนะครับเอาตัดออกแล้วกันสูิเผ่านี้นะครับอาจจะเป็นเผ่า9ตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเผ่า7ตัวผมสวนตัวผมอาจจะไม่เอาทางฝั่งของจะบอกไม่เอานุนวินลาไม่ได้มันผมมาแล้วผมจะไม่เอาซิงค์นะครับ1ตัวและก็จะไม่เอาทางฝั่งของ UB เพราะกูลำคาญยูมิในทุกเซตสกิลมานาน้าลำคาญอ่ะก็ได้ผมไม่เอาโอ้เรื่องไม่ได้อะ่ะ ตัวละครเผ่าเรามี10ตัวก็ผมไม่เอาซิงแล้วก็ไม่เอาบิดแคงและกันเพราะผมเบื่อบิดแค้งในเซตนี้แหละแต่มันก็ไม่ได้มาใน1ิบเอาซิงออกกับบีแค้งไม่เอาละกันครับก็จะเหลือหนึ่งสองมี่ห้าหกดแดมีตาสองอันก็เป็นเผ่าบีสิ น่าจะออกอีกตัวหนึ่งแล้วคุณล่ะครับคิดว่าตัวอะไรที่อยากให้เป็นตัวละครในเซตสิบสองเพราะว่ามันไม่แน่เอามาหมดอยู่แล้วดีไม่ดีแม่งอาจจะเป็นเผ่าสามสี่ตัวนี่สัแล้วคุณล่ะครับอยากให้ตัวอะไรเข้ามาบ้างดูจากสกินดูจากความสามารถสกิลนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นสกินธีมฮาโลวีนนะครับซึ่งมีเยอะมากก็คือบีฟิชชิ่งนะฮะสกินที่จะมาคู่กับมอกาน่านะครับก็คือแน่นอนครับมีทางฝั่งของมอกาน่าตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายังมีอีกหลาย ตัวละครที่ก็มาทางฝั่งของทีมนี้นะครับเช่นนี่ครับก็จะมีทางฝั่งของ b ีวิชิงเลอบองนะฮะเรากลับไปดูกันใหม่ดีกว่านี่ครับก็จะมีทางฝั่งของน้องทริสตาน่านะครับอันนี้จะเป็นทางฝั่งของคือมันจะเป็นลายเดีวยวกันซึ่งมันเยอะมากอันนี้จะเป็นทางฝั่งของ b ีวิชิงแบดนิเวียนะครับเป็นอ n นิเวียั้งงขาวอันนี้ตัวอะไรเอ่ยอันนี้เป็นคาซิโอปียนะฮะอันนี้เป็นทางฝั่งของอันนี้จะเป็นอิลลี่เนาะอันนี้ตัวอะไรอะคาตาลิน่าหรออันนี้เป็นบีวิชิงฟิโอรา นะฮะคือสกินไลน์เนี้ยมันจะป๊อปปูลาร์มากอันนี้มันจะ,นนเ,นจะเป็นเจนาหรือว่ารัก,กวะอันนี้เป็นเจนาผมมีปัญหาในการเดาตัวละครละอันนี้เป็นเลอร์บองอีกตัวอ่าอันนี้เป็นเลอร์บองอ่าที่เราดูกันไปนะครับมีมิฟอร์จูนนะฮะแล้วก็มีทางฝากของเนโกบนิเดลลี่ป๊อปปี้เซนนาอันนี้อันนี้น่าจะเป็นยาสุโอเป็นบีวิชี่ซินด้านะครับผมใครชอบซินด้าก็มี แล้วก็มีน้องยูมิเอาแล้วยูมิเป็นได้สองสกินนะครับผมแต่ก็ต้องเป็นฝั่งในฝั่งหนึ่งน่าจะเป็ดสกินพึ่งมากกว่าแล้วก็เลื่อนไปครับก็จะมีมิดฟอร์จูลและก็มีทางฝั่งของที่เป็นเพรสติดมอกน้านะครับผมสกินเผ่านี้น่าจะเป็นเผาใหญ่เผานึงนะครับทีมฮาโลวีนซึ่งก็จะเป็นแนวแม่มดเข้ากับเมจิกแอนด์เมฮ m มกันพอสมควรเลยนะครับผมแล้วคุณละครอยากให้สกินหรือว่าตัวไหนในนี้เข้ามาเป็นตัวละครใน TFT เซ็สองก็มาคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับ เรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูกเลยเรื่องไม่ถูกแต่ถ้าผมต้องเล่นจริงๆก็อาจจะเป็นทางฝั่งของนิาลี่นะครับแล้วก็มันนางใช้ได้นะฮะอาจจะเป็นทางฝั่งของเอ่อนี่ๆครับอันนี้ผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมอกรนามันมันมันมาอยู่แล้วใช้ใช้ได้ครับแล้วก็มีทางฝั่งของเอ่อใช้ไม่ค่อยได้อาจจะไม่ต้องมิจนาก็ได้นะฮะอันนี้อันนี้ใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้อย่างดีเลยนะครับผมอันนี้ใช้ได้นะฮะต่อไปอันนี้ใช้ได้แน่นอนครับผมอันนี้แบบใช้ใช้ใช้ได้ๆนะครับผม โอเคโอเคอันนี้ก็ใช้ได้ครับตัวละครใช้ได้เยอะมากเลยครับแล้วคุณละครคิดว่าไรใช้ได้มาเป็นกดา,ลานล่างได้เลครับผม <laughs> แล้วก็จะมีทางฝั่งของตัวละครที่จะเป็นทางฝั่งของไรแอร์นะฮะไรแอร์ก็จะเป็นสกินของอสกินพื้นฐานนะครับของไรแอร์ไรแอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับน้องแบร์แบร์ ความมีหัวจะถูกจองจําอาจจะเป็นตัวละครแบบพิเศษตัวหนึ่งก็ได้หรือว่าจะไปอยู่เผ่าอะไรก็ได้นะครับต้องติดตามกันแล้วคุณละครชอบตัวอะไรชอบเผ่าไหนเละคิดว่าจะมีเผ่าอะไรอีกมาคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับผมอย่าลืมครับถ้าต้องการติดตามข่าวเสนุกของเซตที่สองแมจิเงนไมแฮมอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งนะครับจะได้รีบมาคุยรีบมาเมาส์และเป็นคนแรกๆที่รู้ข้อมูลของเซตนี้จะได้ไม่พลาดใครและไปมาสหเพื่อนด,ดูเท่โคตร กดซับ r i b e ช่องซาวโวและก็กระดิ่งด้วยนะครับผมนนี้ครับผมซาวโวลาไปก่อน,นบ๊ายบาย